คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟ้าโคโค่เฟรนด์โดยพิซซูเดสเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟ้าคืออะไรครับโคโค่ฟ้าย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator นะครับหรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราโคจรกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับพี่เบิร์ดครับนิรชาเฟื่องฟูเกียรติครับวันนี้เราจะมาคุยต่อเนื่องจากเรื่องราวที่พี่เบิร์ดเนาะจากการทำกลุ่มละครครอบครัวคิดแจ่มแล้วก็เริ่มขึ้นมาเล่านิทานแบบออนไลน์ครับตอนนี้พี่เบิร์ดก็ได้มีแพลตฟอร์มใหม่ๆมีรูปแบบรายการใหม่ๆมาให้เราติดตามแล้ววันนี้เราจะมาคุยกับพี่เบิร์ดในหัวข้อของ Creative Storytelling กันครับว่าเอ๊ะพี่เบิร์ดจะใช้ Creative Storytelling เนี่ยมาสานต่องานมาสร้างชุมชนในแบบพี่เบิร์ดกันอย่างไรครับวันนี้คุยกับพี่เบิร์ดกันครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อมสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่มาฟังอยู่ค่ะครับผมพี่เบิร์ดขอให้แนะนำตัวคร่าวๆกันเพื่อเติมความทรงจำท่านผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งครับก็ชื่อเบิร์ดนะคะเบิร์ดนีรชาค่ะก็ทำงานอยู่หลายงานค่ะแต่ว่างานที่ทำณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเล่านิทานนะคะผ่านพอดแคสต์ค่ะตอนนี้พี่เบิร์ดเป็นยังไงบ้างครับงานที่กำลังทำอยู่เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ตอนนี้เนี่ยพอดีว่าโอเมก้าก็ยังทำงานอย่างหนักหน่วงนะคะพี่เองก็ยังทำงานอย่างหนักหน่วงเช่นกันนอกจากตัวพอดแคสต์ที่เป็นพอดแคสต์แพลตฟอร์มใหม่เนาะในการเล่าเรื่องเล่านิทานแล้วเนี่ยก็เริ่มมีงานต้องมีงานอบรมงานที่เราจะไปเป็นอาจารย์พิเศษเล็กๆน้อยๆนะคะก็เริ่มมีไปแล้วเพราะว่าโอเมก้าครั้งนี้เนี่ยคนติดเยอะก็จริงแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรคะบรรยากาศการเป็นอยู่คือเนี่ยก็ไม่ได้เขาเลยนะไม่ได้เก็บกักตัวเองเหมือนตอนเฟสก่อนหน้านี้ที่ต้องบอกว่าอย่าไปเจอใครที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเจอใครเลยนะอันนี้เนี่ยคือแบบว่าก็ชีวิตก็ต้องดำเนินไปแต่ว่าก็มีกฎเกณฑ์นะต้องตรวจ ATK ก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บก็รอฟังก่อนว่ามีคนติดหรือเปล่าที่เราไปเวิร์กช็อปแล้วก็กลับมาถ้าเกิดว่ามีคนติดโควิดก็จัดการในการกักตัวก็เขาเรียกว่าก็เป็นวิถีใหม่แต่ว่าก็เพิ่งได้เริ่มกลับไปเจอผู้คนในการอบรมนะคะหัวข้อที่ไปอบรมตอนนี้ก็เป็นเรื่องการใช้นิทานในกระบวนการการเรียนรู้เพราะว่าช่วงหลังๆปีหลังมาเนี้ยตั้งแต่ช่วงเข้าโควิดมาเนี่ยพี่เบิร์ดทำเรื่องของนิทานกับเรื่องเล่าเนี่ยเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ได้เล่นละครสดแล้วก็ไม่ได้เจอผู้ชมคนดูแบบสดๆในสนามอะไรเงี้ยนะคะครับตอนนี้ยังสบายดีอยู่ค่ะครับผมครับพี่เบิร์ดครับแล้ววันนี้จากที่พี่เบิร์ดเล่าให้ฟังเนาะน่าสนใจมากเลยพี่เบิร์ดใช้การเล่าเรื่องใช้นิทานแล้วก็เป็นสร้างเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้คนด้วยพี่เบิร์ดลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าการเล่าเรื่องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในแบบพี่เบิร์ดเนี่ยหรือว่าเราจะเรียกว่าในหัวข้อวันนี้ที่เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักคือ Creative Storytelling ในแบบพี่เบิร์ดเนี่ยมันเป็นยังไงพี่เบิร์ดทำอะไรแบบไหนบ้างครับลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะได้ก็มันก็จะมีอยู่หลายอย่างอยู่นะคะจะเริ่มเล่าจากตรงไหนดีนะเริ่มว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของเรื่องเล่าหรือนิทานเนาะครับเราเป็นคนชอบหนังสือนิทานภาพครับแล้วเราก็เป็นคนที่ทำกระบวนการละครสร้างสรรค์มาก่อนนั่นก็คือว่าเราเป็นนักแสดงด้วยนะคะนักแสดงละครเวทีมีทีวีบ้างแล้วก็เป็นเขาเรียกนะเป็นผู้ที่เป็นนักแสดงลิเกสื่อพื้นบ้านด้วยเพราะตอนนั้นอยู่กับมะขามป้อมนะคะโดยที่มะขามป้อมนะคะตอนนั้นจะมีโปรดักชั่นเยอะโตมากับการออกไปที่ชุมชนเล่นละครในชุมชนละครประเด็นละครเพื่อการเรียนรู้การศึกษาอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าก็สิ่งเหล่านั้นน่ะก็เลยค่อยๆหล่อหลอมเราเหมือนเราเข้าโรงเรียนน่ะอยู่ที่นั่นแต่อายุ17จนกระทั่งอายุตอนนี้แบบว่า48อะไรเงี้ยแต่ออกมาแล้วนะมาตั้งกลุ่มตัวเองเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่โรงเรียนด้วยกันโรงเรียนใหญ่แล้วก็มีวิชาให้เรียนแบบอย่างจริงจังวิชาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องวิชาเกี่ยวกับการเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนที่ฟังสะท้อนสังคมคล้ายๆว่าสังคมก็สะท้อนเราในการเล่าโดยการมีส่วนร่วมอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนแต่ละคนที่อยู่ในมะขามป้อมเนี่ยได้ไม่เหมือนกันนะพี่เบิร์ดก็เป็นนักเรียนหนึ่งในหลายร้อยคนที่เวียนเข้าเวียนออกในกลุ่มละครมะขามป้อมสมัยนั้นนะคะเล่าถึงไหนแล้วเนี่ย
เออด้วยทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยมันก็ทำให้มันมีการเดินทางของการเล่าเรื่องอะต้อมครับเพราะว่าอยู่ดีๆคนคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ต้องเมื่อกี้พูดถึงความชอบเนาะก็ต้องชอบที่จะเล่าก่อนที่สำคัญคือต้องรู้ด้วยว่าตัวเองจะเล่าเรื่องอะไรเมื่อก่อนตอนที่เป็นวัยรุ่นจัดๆเนี่ยเราก็อยากทำเนาะอยากเล่าอยากเล่นอยากแสดงอยากทำเยอะแยะเลยบางทีมันก็ล้นๆบ้างอะไรบ้างตัวเองอะนะคะก็อาศัยแบบว่าอะไรนะกล้าใส่กล้าและอยากทำก็ทำมาเข้าท่าบ้างไม่เข้าท่าบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นประโยชน์ก็เยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองได้ทำแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำว่ามันดีไม่ดียังไงจนกระทั่งวันหนึ่งเราอายุได้สักประมาณเกือบ40แล้วล่ะเราว่าประสบการณ์คือการแก่กว่าหรือว่าอายุมากกว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราจะฉลาดกว่าคนอื่นนะเพราะเราก็ยังอายุไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่คือมันถึงช่วงที่มันตกตะกอนว่าเรามีเรื่องจะเล่าอยู่ในเครื่องหมายคำพูดว่าเอ้ยเรื่องนี้น่าเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนกันนะแล้วเราก็เลือกวิธีเรารู้จักวิธีหลายอย่างนี่เราทำงานศิลปะหลายอย่างเนาะเราร้องเพลงเราแต่งเพลงเราเป็นนักแสดงเราเป็นคนเขียนบทเราทำหลายอย่างเราก็เอาเขาเรียกอะไรมา mix up กันพี่เป็นคนทำ prop ลิเกด้วยซ้ำคือแบบว่าตัดม้าไม้อะไรพวกเนี้ยระบายสีเพ้นป้ายอะไรเงี้ยคือทุกอย่างที่เราทำมานะคะก็เอามาดูซิว่าเราจะเลือกวิธีเล่าเรื่องนี้ยังไงนะถ้าโชคดีเรามีทีมเพราะว่ามีงบประมาณเราก็จะบอกว่าชวนเพื่อนๆมาจะได้อย่างน้อยก็บอกว่าเป็นค่ารถให้เพื่อนนะออกมาบางทีมาทำงานกันอะไรเงี้ยถ้ามีงบประมาณเนี่ยเราก็จะบอกว่าได้คนช่วยหลายคนถึงบางทีมีงบเพื่อนก็มารุ่นน้องก็มานะอยากช่วยอยากทำด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ออกแบบดีไซน์แล้วก็ทำงานเล่าเรื่องแรกๆในการเล่าเรื่องของพี่เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้นิทานแต่อย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่เราเองได้ยินมาแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะเล่าเรื่องนี้แต่งเพื่อเล่าเลยแล้วก็บอกว่าทำเป็นละครกึ่งละครคือว่ามีการซ้อมกันอาจจะเป็นละครใช้คนละครที่ใช้หุ่นนะแล้วก็มีดนตรีประกอบแล้วแต่เราก็คงเราไม่ได้บอกเขาเลยนะคะเราไม่มีงบประมาณที่จะแบบว่าทำไฟหรือว่าอยู่ในโรงละครที่เป็นโรงละครปิดอะไรเงี้ยนะไม่ใช่แบบก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็นแบบว่าละครครึ่งนึงก็คือมีอิเลเมนต์มีกลิ่นของละครเพราะว่ามีการซ้อมมีการจัดบล็อกกิ้งมีการใช้ทัมมิ่งจังหวะเวลาและที่สำคัญเรามีธีมเรื่องเราจะเล่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะคะแรกก็เลยจะออกมาเป็นลักษณะของการเล่าแบบกึ่งละครอย่างนั้นมีคนดูสดเป็นการแสดงสดและนี่คือเสน่ห์รู้สึกว่าจะเคยเล่าให้ต้อมฟังแล้วแหละว่าเวลาที่เราเจอกันแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้เห็นกันอะแล้วเขาเรียกอะไรนะมันเป็นกลิ่นด้วยอะไม่ใช่กลิ่นเหม็นเปรี้ยวไม่ใช่กลิ่นเหม็นอะไรกันนะไม่ใช่กลิ่นหอมด้วยนะบรรยากาศใช่ไหมคือบรรยากาศสดอะซึ่งมันไม่เหมือนซูมแน่นอนมันไม่เหมือนการฟังแต่อย่างเดียวเพราะว่าบางคนมีเสน่ห์มากนะหูน่าดูมากแต่พูดจาแล้วไม่น่าฟังก็มีใช่ไหมหรือบางคนพูดจาดีมากเลยเจอตัวจริงแล้วก็ไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่งั้นๆนะสมมติแต่พอมาเจอกันทั้งภาพและเสียงเนี่ยและความรู้สึกบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมันผสมกันมันทำให้การแสดงมีชีวิตครึ่งนึงจากผู้สร้างผลงานครึ่งนึงจากคนดูมันเป็นแบบว่าเกิดพลังงานเหมือนแบบว่าถ่ายเทกันเหมือนเลข8อ่ะกันอินฟินิตี้อ่ะนะถ่ายเทพลังงานกันอันนี้คือแบบว่าข้องามของการได้เจอตัวจริงกันอะไรเงี้ยนะคะครับโอเคจากพี่ฟังพี่เบิร์ดเมื่อกี้นะครับผมก็รู้สึกนะจับใจความจากพี่เบิร์ดมาผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่เบิร์ดมีสารที่ละอยากจะสื่อสารออกไปอยากจะเล่าเราเลือกสารก่อนเนาะแล้วก็ในอีกทีนึงเราก็เลือกวิธีที่จะสื่อสารออกไปพี่เบิร์ดเล่าว่าช่วงก่อนหน้านี้พี่เบิร์ดได้สื่อสารในรูปแบบของการแสดงละครนะมีโปรดักชันมีทีมงานมีการจัดแสดงมีการวางบล็อกกิ้งต่างๆนานาแล้วข้อดีของเขาก็คือทุกคนน่ะได้ริมรสบรรยากาศนั้นหมดเลยเนาะรูปรสกลิ่นเสียงภายรอบบรรยากาศตรงนั้นได้รับแล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ฟังระหว่างผู้ชมกับคนแสดงเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างที่พี่เบิร์ดเล่าเนาะแต่พอตอนนี้เราก็เจอสถานการณ์โควิดพี่เบิร์ดก็ขึ้นมาแบบออนไลน์มากขึ้นและสถาน
ปัจจัยต่างๆที่จะเอื้อให้ทำอย่างนั้นก็น้อยลงเนาะพี่เบิร์ดก็เลยต้องเลือกวิธีการสื่อสารอีกแบบนึงคราวนี้ก็เลยมาถามว่าพอเวลาเป็นอย่างนี้แล้วครับพี่เบิร์ดเลือกวิธีการสื่อสารแบบไหนเนาะเช่นสารอะไรที่พี่เบิร์ดจะสื่อสารแล้วเลือกวิธีการยังไงพี่เบิร์ดมีวิธีทำงานตรงนี้ยังไงบ้างครับพูดถึงว่าพอขยื่นมาเป็นการออนไลน์แล้วนะคะมีหลายอย่างที่เราหยุดทำไปเลยหยุดทำไปเลยเพราะว่าตัดใจไปเลยเพราะว่าทำไปแล้วเหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็มีนะนั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือเราก็ได้โอกาสใหม่แหละในการที่ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็ต้องเปิดใจกับตัวเองทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรได้เราเป็นยังไงกันแน่แล้วเราทำไปแล้วเราทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็มีทั้งจะบอกว่ามีทั้งแง่ดีแง่ไม่ดีนั่นแหละนะฮะก็ในรูปแบบของออนไลน์นะคะจากที่เราทำงานแต่ออนไซต์เนาะเจอผู้คนตลอดเวลาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าอ่ะความจำเป็นก็คือต้องหาวิธีการทำงานใหม่ละมันก็มีอยู่สองด้านค่ะด้านหนึ่งคือเราต้องตัดงานบางอย่างเนี่ยทิ้งไปเลยเลิกทำไปเลยหยุดทำไปก่อนว่างั้นเถอะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามีงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาในแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางใหม่ๆแล้วก็ได้เจอผู้คนในลักษณะใหม่แล้วก็เป็นการทบทวนตัวเองไปด้วยว่าเราทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนและเราควรจะทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีอย่างถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยในรายละเอียดก็คือว่าจากคนที่ไม่เป็นเรื่องเทคโนโลยีเลยหรือเป็นแบบงูปลาปลามากๆเนี่ยเราก็ยังคงงูปลาปลาอยู่นะแต่ว่าเราก็พยายามหาช่องทางค่ะหาช่องทางเช่นว่าเราเคยเปิดช่อง YouTube เอาไว้เนาะแล้วก็เปิดเอาไว้ลักษณะว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบยูทูบเบอร์มืออาชีพนะเพราะว่าเราดูคอนเทนต์ละเราเข้าไปในโลกของ YouTube เนี่ยเราเห็นคอนเทนต์ละคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆนานาที่แบบโอ้โหกระแสแรงๆแล้วก็คนที่เขาทำออกมาเนี่ยโอ้เราทำไม่ได้หรอกนะบางอันเนี่ยแต่ว่าเราก็เป็นอย่างเราเนี่ยแหละเราก็ทำลักษณะว่าเราเชื่อแบบไหนเราทำแบบนั้นแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เปิดช่องเอาไว้แล้วเราก็ได้ทำแล้วก็พอดีว่าชุมชนกรุณาเองเนี่ยก็ผลักดันด้วยแหละให้โอกาสถ้าสมมติว่าออกสนามไม่ได้แล้วพี่เบิร์ดมีอะไรจะปรับทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ากล้าหาญอ่ะงั้นทำหนังเลยทำแอนิเมชันเลยมีทีมงานอยู่เรามีทีมมือหุ่นมือทำหุ่นแบบระดับสุดยอดมีคนแต่งเพลงที่แบบแล้วก็แต่งเพลงเขียนเพลงเองระดับสุดยอดครับแล้วก็แต่งเรื่องราวแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยปกติแล้วเนี่ยพี่เบิร์ดจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ด้วยนะไม่ทำงานเรื่องการตายอย่างเดียวก็คือแบบว่าทำงานเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการอยู่อยู่ดีอยู่ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพในการเกิดมาว่างั้นอะหลายๆอย่างนะคะสติด้วยทั้งบอกว่าอยู่ยังไงให้เขาเรียกนะให้อยู่รอดปลอดภัยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปได้นะอะไรอย่างนั้นอะนั่นเนี่ยตัวประเด็นเนี่ยจะไม่ได้พุ่งไปที่ความตายแต่ว่าพอดีว่างบประมาณเนี่ยกับความต้องการของชุมชนกรุณาเนี่ยก็คืออยากให้พูดเรื่องความตายด้วยซึ่งเราเองก็สนใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าการพบเจอกันระหว่างเรากับชุมชนกรุณาเนี่ยก็คือว่าเราทำเรื่องความตายความเศร้าว่ามันจำเป็นเราเล่าเรื่องนี้ผ่านนิทานผ่านเรื่องเล่าผ่านละครแล้วชุมชนกรุณาก็มาเจอเข้าเราก็เลยแบบว่าชอบเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทำแอนิเมชันเรื่องนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายของมดตัวหนึ่งนะเรื่องนี้ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากมือใหม่ออนไลน์อย่างพวกเรามือใหม่ออนไลน์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราเริ่มต้นหนึ่งนะเราไม่ได้นับหนึ่งใหม่แต่ว่าเราอ่ะใช้มืออาชีพทั้งด้านดนตรีทั้งการเล่าทั้งการทำหุ่นเนี่ยมาทำงานแต่เราปรับแพลตฟอร์มจากการแสดงสดมาเป็นการแสดงแบบต้องถ่ายทำแล้วก็มีการตัดต่อเป็นโปรดักชั่นสต็อปโมชั่นตอนนี้นะปัจจุบันต้อมคนเข้ามาดูวันนี้เกินความคาดหมายนะคะคือ8,500คนละวิว8,500วิวใน YouTube ซึ่งสำหรับแบบว่า YouTube ไม่ใช่ยูทูบเบอร์อย่างเราอ่ะการมีคนเข้ามาดูเป็นแบบ 8,000 9,000 เนี่ยเฮ้ยมันก็แบบว่าน่าสนใจนะในเวลาปีนึงมีคนเข้ามาดู
เยอะแล้วเราไม่ต้อง PR แล้วคนก็ดูเรื่อยๆนะคะอันนั้นเป็นแบบว่าช่องทางที่ช่องทางแรกเลยที่เข้ามาทำงานออนไลน์กันทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีการเล่านิทานเริ่มบอกว่ามันเล่นละครไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอาแบบว่าที่มันง่ายหน่อยก็คือการเล่าเรื่องเล่านิทานเล่านิทานเลยเราก็บอกว่าทำ22รอบเลยตอนนั้น22รอบนี่คือเล่าสดนะทุกวันอังคารกับพฤหัสอะไรเงี้ยก็กำหนดแล้วก็คิดถึงรูปแบบรายการเด็กสมัยก่อนที่เราเคยดูตอนเด็กๆนะเราก็เอาลองดูแต่ว่าเรื่องราวจะเล่าเอามาจากไหนล่ะเราก็ต้องคัดสรรต้องเลือกเรื่องแล้วอยู่ดีเราจะไปเอาเรื่องของคนนู้นคนนี้มาเล่าออกอากาศเนี่ยก็ไม่ได้นะจริงแล้วมันก็ไม่ถูกลิขสิทธิ์นักอะไรเงี้ยนะคะแต่พอดีว่าเป็นห้องซูมเราก็เลยแบบเป็นกลุ่มเฉพาะไงไม่เกิน30คนเล่าไป22เรื่องมีแขกรับเชิญเข้ามามีเด็กๆและผู้ใหญ่เข้ามาอย่างละครึ่งทุกๆครั้งซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากตอนนั้นคนยังไม่ค่อยซูมเท่าไหร่โรงเรียนยังไม่บังคับให้เด็กๆซูมเราเลยดูทันสมัยมาก แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะเหตุที่ไม่ได้ทำซูมต่อเนื่องเพราะว่าพี่บัสเองรู้สึกว่าตอนนี้อะไรๆเราก็ซูมเรายังต้องใช้ซูมเยอะซูมจนเหนื่อยอ่ะล่าสุดคือทำเวิร์กช็อปไม่ใช่ให้ทางชุมชนกรุณานะทำให้ที่หนึ่งทำเวิร์กช็อปเป็นตัวตัดสินใจของพี่เลยว่าซูมต้องหยุดก่อนสำหรับพี่ในการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยเรียนหนังสือผ่านซูมแล้วก็มาเข้ากิจกรรมพิเศษก็ผ่านซูมมาวาดเล่นมาเล่นเนี่ยกับเราก็ผ่านซูมพ่อแม่แทนที่จะได้พักสักหน่อยจากคอมพิวเตอร์จากจอเนาะก็ต้องมานั่งดูนั่งโอเปเรตให้ลูกนั่งช่วยเรารู้สึกถึงแรงเหนื่อยล้าของพ่อแม่ด้วยกับเด็กๆเด็กๆก็กิจกรรมก็สนุกแหละแต่ว่าเด็กๆมาเจอกันนะแล้วมีกิจกรรมทำกันก็สนุกอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกเราเห็นภาพนั้นแล้วพ่อแม่เหนื่อยเราเองก็รู้สึกว่าแหมในจอนี้ไม่ไหวละต้องพักละเราก็เลยแล้วทำอะไรต่อล่ะคราวนี้หมายถึงว่าเราก็ต้องหนึ่งตัวเราเองก็ต้องเซฟตัวเองด้วย energy เราแบบว่าเราไม่สามารถนั่งปั้นหน้าที่ซูมได้แล้วไม่เจอตัวจริงไงไม่ได้ละแล้วก็เด็กๆก็ดูแลจะเหนื่อยก็เลยอ่ะลองดูให้มันห่างไปอีกสิลองกันเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเล่ายังคงทำงานอยู่แต่จะทำมันยังไงก็เลยเลือกแพลตฟอร์มล่าสุดก็คือลองมาทำพอดแคสต์พอดแคสต์แล้วครับพอดแคสต์แล้วซึ่งต้อมขาถ้าพูดถึงพอดแคสต์ถ้าพูดถึงในวัยประมาณแบบวัยคนทำงานอย่างต้อมอย่างไรเงี้ยมันฟังดูใกล้ตัวไหมต้อมฟังพอดแคสต์อยู่ป่ะปกติฟังพอดแคสต์อยู่ครับเพราะว่าก็ทำพอดแคสต์ด้วยแล้วก็ฟังพอดแคสต์ด้วยเนาะปกติก็จะฟังแบบเรื่องที่เราสนใจเนี่ยเนาะรู้สึกว่าเป็นตลาดแห่งความเป็นพื้นที่แห่งความรู้มากมายจริงๆพอดแคสต์นะครับพี่เบิร์ดอ่ะเอาอีกแล้วไม่เคยฟังพอดแคสต์มาก่อนรู้แต่ว่ามันเป็นเหมือนวิทยุอ่ะครับ ก็แล้วนี่จะทำซึ่งก็นั่งนึกค่ะบอกว่าจะทำยังไงล่ะแต่มันเหมือนน่าจะเหมือนวิทยุไหมอะไรเงี้ยก็พยายามถามคนนู้นคนนี้นะเขาทำยังไงเขาก็เล่าให้ฟังนะก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีก็เลยก็อ่ะต้องลงมือทำแล้วล่ะครับก็เลยสุดท้ายก็คือว่าทำโครงการเนี่ยค่ะห้องนิทานคิดแจ่ม เลือกที่จะเล่าเรื่องมันไม่ใช่นิทานแต่อย่างเดียวนะจริงๆแล้วแต่ว่าเลือกเป็นห้องนิทานก็จะได้ติดปากจำง่ายอะไรเงี้ยนะคะห้องนิทานคิดแจ่มพอดแคสต์ในการเล่าเรื่องก็เหมือนเป็นทำคล้ายๆแบบบางโปรดักชันอ่ะพี่ไม่ยอมเล่าเฉยๆนะพี่ทำเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบกึ่งแบบละครวิทยุไกลๆเลยอ่ะก็คือแบบด้วยความนิสัยเดิมนะคะแบบเดี๋ยวมันจะแห้งไปหรือเปล่านะถ้าเล่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเรียนรู้ค่ะเพราะว่าก็จัดมาเต็มเลยโปรดักชันเอาเพลงใส่เต็มเลยงบที่ต้องแบบว่า งบประมาณก็ไม่พอไง เพราะว่าต้องแบบว่าไปคือให้น้องทีมงานต้องมีนักดนตรีวานเถอะทีมงานต้องมีคนตัดต่อเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรซึ่งมันก็เกินเลยพอดแคสต์จริงๆแล้วอะเล่าเฉยๆก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเบิร์ดจ๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ค่อยๆปรับนะคะในบางตอนก็เลยกลายเป็นการเล่าแบบเล่าเหมือนพูดคุยมากขึ้นไม่ได้เล่าห่างไกลทำเป็นโปรดักชันอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันก็มีสีสันแหละมันก็มีสีสันโปรดักชันก็พอมันมีแบบเสียงเพลงอะไรเข้ามามีการตัดต่อเพลงมีการทำบทเลยอย่างเงี้ยแต่พี่ทำบททุกตอนนะที่จะเล่าเนี่ยที่จะพูดเนี่ยต้องทำมันติดสายทำบทอะไรเงี้ยต้องมีดิเรกชันก่อนอะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสเปะสปะอันนี้ก็ยังอยู่
แต่ว่าด้วยรูปแบบพอดแคสต์ก็ทำให้เรารู้จักการลดลงเพื่อให้ได้ปริมาณหรือคุณภาพอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีค่ะตอนนี้ก็ทำถึงตอนที่ตรงสุดท้ายละของงบก้อนนี้นะคะซึ่งในระหว่างการทำเนี่ยก็มีการแตกรายการออกมาด้วยเดี๋ยวต้องมีการตัดพิเศษออกมาอันนี้ไม่ได้งบนะแต่ว่าไปสัมภาษณ์มาแล้วไงแล้วก็พอสัมภาษณ์เจอกันปุ๊บอย่างเงี้ยก็คุยต่อไงแล้วก็รู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยจะต้องมาเอามาตัดต่อเป็นตอนพิเศษอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนื้อหาในพอดแคสต์ของพี่เนี่ยจะเป็นการเล่านิทานเฉยๆพยายามทำให้ไม่เกิน15นาทีเป็นการเล่าเรื่องเน้นว่าใครก็ได้ที่เปิดฟังอ่ะแล้วไม่เป็นอันตรายอ่ะนึกออกมั้ยคือว่าให้ลูกฟังได้ตัวเองฟังเองอะไรเงี้ยตอนแรกๆกะว่าให้เด็กฟังแต่ปรากฏว่าต้อมขาพอพอดแคสต์ลอนช์ออกไปใช่ไหมพี่ลอนช์ทาง YouTube แล้วก็ลอนช์ออกไปอัพโหลดขึ้นไปทาง Spotify ด้วยAnchor ครับปรากฏว่ามันก็มีสถิติไงตัวเองในหน้าของแดชบอร์ดอ่ะที่เป็นสถิติว่าใครเข้ามาฟังอายุเท่าไหร่อ่ะใช่ใช่เออแรกๆเลยที่รักคนฟังพี่อายุเท่าไหร่ให้ทายผมเดาว่าอยู่ที่50เก่งมากคนที่ฟังดิฉันเนี่ย 80% ในช่วงต้นในเดือนแรกที่ทำคืออายุ45ถึง59ครับอายุอื่นไม่มีเลยแล้วก็ชัดเจนมากพอดีว่าให้แต่ละท่านเนี่ยได้ลองทำแบบสอบถามซึ่งก็ไม่ใช่ทำทุกคนนะคนที่แบบว่ามีเวลาจริงหรือใจดีหรือว่าสังเกตเห็นลิงก์อ่ะก็จะตอบคำถามเพื่อสื่อสารกับเรามาครับเขาก็บอกเขาฟังคนเดียวเพื่อความเพลิดเพลิน ไม่ได้เปิดให้ลูกหลานอะไรฟังด้วยนะตอนแรกอะค่ะเราก็ดีใจมากเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยที่จำไม่ใช่กลุ่มละครสำหรับเด็กอะเราไม่เคยบอกอย่างนั้นแต่ว่ามีคนเข้าใจไปเองซึ่งก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เก่งกาจมากคนเก่งกาจเรื่องของแบบว่าฟังก์ชันการดูแลเด็กอะไรเงี้ยเยอะแยะมากในประเทศนี้นะคะโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเองเนาะไหมครูที่เจอเด็กทุกวันเนี่ยจะเก่งกว่าเรามากแต่เราเนี่ยจะมีเครื่องมือคือเรื่องเล่าเออเท่านั้นแหละที่เรารู้สึกเออแล้วปรากฏว่าพอหลังๆเนี้ยนะวันนี้นะปัจจุบันวันนี้เนี่ยมีครบทุกอายุแล้วดีใจมากแต่44% ก็ยังคงเป็นอายุ45ถึง59ค่ะที่ยังฟังติดตามคิดแจมช่องพอดแคสต์ซึ่งดีใจเดี๋ยวผมเข้าใจว่าอย่างนี้เนาะเพราะตอนแรกอะเราตั้งคำถามบอกพี่เบิร์ดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะลองคุยกันซิว่าจริงๆแล้วความเข้าใจของคนที่เราคิดกันก็คือพอบอกว่านิทานปุ๊บแล้วก็นึกถึงเด็กน้อยปั๊บเลยว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะไปเล่านิทานให้เด็กฟังหรือว่าเปิดนิทานนี้เอาไว้ใช้สำหรับเด็กแต่ความเป็นจริงแล้วว่านิทานมันปลอบประโลมคนทุกคนเนาะแล้วก็สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในคนคนนั้นด้วยผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังเนาะเพราะว่าทุกคนมีความเป็นเด็กในตัวเองอ่ะแล้วอาจจะต้องการช่วงเวลาในการผ่อนคลายอย่างที่พี่เบิร์ดบอกแล้วก็ตอบแบบสอบถามว่าเอออยากฟังเพื่อผ่อนคลายตัวเองอยากฟังเพื่อเป็นช่วงเวลาพักของเราเองก็ได้เนี่ยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นแบบเป็นภาพลวงของคำว่านิทานครับเนี่ยเพิ่งไปทำกิจกรรมมาในทุกที่พี่ก็จะถามถ้าพี่มีโอกาสเนี่ยไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนิทานนะคะก็จะถามนั่นแหละว่าพูดถึงนิทานแล้วคิดถึงอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าคำตอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กความสดใสการความอบอุ่นการอะไรนะเลี้ยงดูปูเสืออะไรเงี้ยซึ่งไม่ผิดเลยแต่คำตอบอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าก็เป็นส่วนอื่นๆของชีวิตเออเป็นแบบว่าเป็นเรื่องอื่นๆสำหรับคนวัยอื่นด้วยเป็นของคนทุกคนในโลกซึ่งพอถามไปอีกนิดนึงถามเรื่องว่านิทานเนี่ยพอคุณผู้ฟังลองฟังแล้วนึกตามไปก็ได้นะพูดถึงคำว่านิทานเนี่ยเรานึกถึงใครไปอีกเออแล้วทำไมเราถึงใช้นิทานกันคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยในเวิร์กช็อปหรือว่าในการพูดคุยเนี่ยมันก็จะเลยไปถึงว่านิทานเรื่องเล่าถ้าเป็นของไทยเนี่ยเรื่องนิทานไทยเนื้อซึ่งส่วนใหญ่นิทานไทยก็จะเป็นเรื่องเล่าเป็นมุขปาฐะเนาะสืบต่อกันมาเนาะนิทานคิดถึงใครอ๋อบางคนก็นึกถึงอีสปนิทานกริมเอออีสปเนี่ยเขาต้องทำนิทานสร้างนิทานมาเพื่อสอนเจ้าหญิงเจ้าชายอันนี้เรื่องจริงเขาเองก็จะต้องแต่งเรื่องที่สั่งสอนคือเรื่องของอีสปก็เลยเป็นเรื่องที่สอนแล้วก็ใช้ตัวสัตว์เนี่ยเป็นตัวคาแรคเตอร์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าหญิงเจ้าชายรู้ทันว่าสอนสั่งอยู่อะไรอย่างนั้นน่ะก็เออแล้วก็มีนิทานของกริมเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วพออ่านต้นฉบับที่เขาแปลมาจาก
สำนวนของ Grim Fairy Tales เนี่ยต้อมโหดมากโหดจริงๆโหดพอๆนิทานกริมเพราะว่าพี่น้องตระกูลกริมเขาแต่งมาจากอะไรเขาแต่งนิทานมาจากชีวิตความเป็นอยู่ในยุคสมัยของเขาทั้งการเมืองการปกครองเขาสะท้อนสิ่งที่อยู่ยุคสมัยแล้วมีนักแต่งนิทานอีกหลายคนมากเลยนะคะแม้แต่คนไทยเราเองด้วยนะตอนนั้นได้คุยกับแบบว่านักแต่งนิทานแบบว่าระดับ40ปีครูเขาบอกว่าเราถามไงแบบนักแต่งนิทานบ้านเราเนี่ยมานักเล่าหรือนักแต่งนิทานเนี่ยมีเยอะไหมครูบอกไม่น่าเยอะหรอกครับมีไม่น่าเกิน10คนอะไรเงี้ยก็ยังน้อยอยู่แต่ก็มีการผลิตงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะของบ้านเราของบ้านอื่นด้วยของญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราไปเรียนรู้เห็นเขาเพราะว่ามีคนหลายคนมากทีเคปาร์คเองใครเองก็จัดกิจกรรมเชิญนักแต่งนิทานระดับโลกมาแบบว่าออนไลน์ไลฟ์สตรีมให้พวกเราได้เข้าไปดูเข้าไปฟังวิธีการทำงานอะไรเงี้ยเราจึงเห็นว่านิทานเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งมันแปลว่าความเปลี่ยนแปลงของเหล่าผู้คนความเป็นอยู่ของผู้คนนิทานมันอยู่ในเนื้อนั้นนิทานเรื่องเล่านิทานภาพหรือพูดคำใหญ่ขึ้นนั่นคือเป็นวรรณกรรมของโลกจริงๆแล้วอ่ะเพราะนั้นเนี่ยพอบอกว่าเราขยับจากคำว่านิทานออกมาเป็นคำว่าวรรณกรรมของโลกเนี่ยเราจะไม่นึกถึงเด็กน้อยแต่อย่างเดียวต่อไปมันก็จะคือคนนั่นแหละแล้วพอดีว่าเด็กๆเนี่ยกับภาพเด็กๆเนี่ยกับเรื่องเล่าเด็กๆกับความสัมพันธ์ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะเข้าใกล้ลูกหลานด้วยการเล่าเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนไงกว่าอย่างอื่นแต่จริงแล้วนิทานทำงานในหลายมิติมากในหลายฟังก์ชันนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่านิทานจะเป็นของเด็กแต่อย่างเดียวโดยตัวธรรมชาติแล้วประมาณนั้นซึ่งพอพี่เบิร์ดเล่าเนี่ยผมก็เห็นภาพเนอะว่าคือนิทานเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆมันคือการสื่อสารเรื่องราวชีวิตหรือว่าบรรยากาศของโลกในขณะนั้นๆนะพอบอกว่าเป็นวรรณกรรมของโลกอ่ะบรรยากาศของโลกในยุคนั้นๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมาผ่านสัตว์ผ่านตัวละครอยู่ในนิทานแต่ว่าพอเราใส่แว่นตามองแบบนักวิพากษ์หรือว่านักประวัติศาสตร์มองเข้าไปเราก็จะเห็นรายละเอียดว่าอ๋อมันมีบริบทแบบนี้นะในยุคนั้นแล้วใครก็ตามที่อ่านนิทานนะผมเชื่อว่าผมก็เคยรู้จักนิทานของอีสปเนาะที่จะต้องเล่าสอนมหากษัตริย์มันก็จะมีแบบแนวคิดเหมือนกับให้เมตตาคนที่อยู่ข้างใต้นะอย่างนั้นอย่างนี้เนาะโดยที่ไม่ได้สอนโดยตรงแต่ว่าเป็นการใช้กุศโลบายเป็นการใช้การเล่าเรื่องเนี่ยในการแบบทำให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนกับเวลาเราฟังนิทานผมคิดว่าโอกาสของการเรียนรู้ของผู้คนอยู่ที่ตัวของเขาเลยไม่ว่าเขาจะฟังอะไรมาแล้วตีความจากประสบการณ์ของเขาอย่างไรจากแนวคิดจากทัศนคติจากความเชื่อของเขาอย่างไรเป็นไปได้หมดเลยเนาะพี่เบิร์ดจริงค่ะแล้วก็อย่างคือว่าวัฒนธรรมของนิทานภาพเนี่ยก็เข้ามาในประเทศเราเนี่ยได้พอสมควรก็นานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศของผ้าห่มอุ่นๆแล้วก็นะเปิดแสงไฟนั่งนอนเล่านิทานกันอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นแต่นั่นก็เป็นแค่หนึ่งบรรยากาศนะก็มองเรื่องเล่าหรือมองนิทานให้กว้างกว่าการอยู่เป็นเบสไทม์สตอรี่ก็ได้นะคะบอกว่าแบบว่าทำกับข้าวกันกับแม่อะไรเงี้ยบางทีก็เล่าเรื่องกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็เป็นการสื่อสารกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วหรือว่าตัวนิทานเองอยู่ในชีวิตประจำวันของครอบครัวของผู้คนอยู่แล้วบางทีเราใช้เวลาร่วมกันโดยไม่ได้ใช้ทีวีไม่ใช้สื่ออื่นอย่างเงี้ยเราคุยกันเล่าเรื่องสู่กันฟังเงี้ยมันก็เป็นการสื่อสารนิทานมันก็คล้ายๆอย่างนั้นนะฟังก์ชันของมันคราวนี้กลับมาสู่การทำงานของพี่เบิร์ดก่อนกลับมาสู่พอดแคสต์ก่อนที่จะเราจะถึงตอนสุดท้ายได้อีกไม่กี่วันที่จะได้ลอนช์ออกไปแล้วเนี่ยครับพี่เบิร์ดลองรีวิวให้ฟังหน่อยไหมว่าพี่เบิร์ดทำงานกับพอดแคสต์นี้อย่างไรที่พี่เบิร์ดเดินทางมาเห็นว่ามีแขกรับเชิญนะมีโปรดักชันที่โหยิ่งใหญ่นะถูกปรับถูกอะไรมาพี่เบิร์ดเริ่มต้นหรือคิดแล้วตกผลึกเรื่องราวเหล่านี้ยังไงถึงออกมาเป็นนิทานแต่ละเรื่องครับตามใช้คำว่ายิ่งใหญ่พี่เบิร์ดแบบว่านึกถึงตัวเองเลยพี่เบิร์ดยิ่งใหญ่หรือมันเยอะแยะเกินไปไม่รู้พี่เบิร์ดใส่เสียที่ผมเห็นนะ เห็นความใส่ใจและความสนุกสนานอย่างไร้ขีดจำกัดที่พี่เบิร์ดใส่ลงไปในนิทาน คือโจทย์ของมันเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะต้อมก็คือโจทย์ของมันอยู่ที่ว่าพี่ก็ยังคง
คงต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของนิทานกับความสูญเสียแล้วแต่คำที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่านิทานกับชีวิตและที่สำคัญก็คือว่าการเลือกเรื่องที่จะเอามาเล่าเนี่ยเราไม่สามารถไปหยิบนิทานเล่มหนึ่งที่เขาพิมพ์ขายในท้องตลาดแล้วเรื่องนี้เราชอบมากเอามาเล่าเลยอันเนี้ยไม่ถูกลิขสิทธิ์นะคะทำไม่ได้ต้องโดนฟ้องแน่นอนเขาอาจจะไม่ได้ฟ้องวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวงานเราถ้าถูกเจอก็ต้องถูกลิฟอ่ะคล้ายๆว่ามันผิดลิขสิทธิ์อ่ะซึ่งแล้วเราทำงานเกี่ยวกับงานศิลปะภาพและคำเนี่ยเราก็อยากทำให้มันสง่าผ่าเผยเนาะจะได้ไม่เป็นการเบียดเบียนกันด้วยนะคะทางด้านความรู้สึกเราก็เลยได้ทำงานกับคนหลายคนมาก อย่างเช่นนักเขียนพี่เบิร์ตขอลิขสิทธิ์เนี่ยขออนุญาตด้วยการแบบว่าติดต่อนักเขียนไปแต่ละท่านติดต่อสำนักพิมพ์ไปแต่ละสำนักพิมพ์แต่ว่าก็ต้องเลือกเรื่องก่อนนะว่าเราจะเอาเรื่องนั้นเนี่ยเพราะอะไรอย่างเช่นมีอยู่เรื่องนึงเป็นนิทานเซนก็ปกติแล้วนิทานเซนเนี่ยจะเป็นนิทานที่ถูกเล่าต่อๆกันมาแล้วเขียนในหลายๆสำนวนแต่ว่าสำนวนเนี้ยกับสำนักพิมพ์เนี้ยเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราตรงกับที่เราอยากจะถ่ายทอดสำนวนเขาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็เลยติดต่อไปเลยว่าเป็นแฟนหนังสือค่ะขออนุญาตเล่าอันนี้ได้ไหมคะต้องมีแบบว่าค่าอะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบเนี้ยทำแบบเข้าตามต่อออกตามประตูแล้วพี่เบิร์ดพบว่าอันนี้เป็นข้อเรียนรู้สำคัญแบบว่าเราโทรไปหาเขาอันนี้เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะมีหลายท่านเลยที่เราโทรไปแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยมันเป็นความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะตัวเองแล้วทุกคนใจดีไม่คิดตังเอาไปเลยเป็นลิขสิทธิ์เขาไม่เอาไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสำนักพิมพ์เราก็ร่วมทำบุญไปไงเพราะว่าเขาเป็นสำนักพิมพ์ที่เผยแพร่หนังสือทั้งหนังสือธรรมะด้วยเงี้ยร่วมทำบุญไปเผื่อว่าเขามีโครงการอะไรที่ใช้เงินอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเงี้ยหนังสือเล่มเนี้ยเป็นลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ก็ดีใจชอบที่จะแบบว่าเอาไปเลยช่วยกันเล่าช่วยกันเผยแพร่เราก็สมทบกันไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบรู้จักกันแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีไงแล้วอย่างพี่ต้อมิลาสังกัลคีรีบอกว่ารบกวนอะไรเงี้ยคะพี่ต้อคะเบิร์ดเองค่ะขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ของพี่ได้ไหมคะอะไรเงี้ยพี่ต้อก็ใส่ใจมากเลยนะเพราะว่าเคยขอพี่ต้อเล่าเรื่องปลาฉลามฟันหลอมเมื่อนานมาแล้วตอนนั้นทำเป็นละครแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นพอดแคสต์แต่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้นะคะเล่าเรื่องนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่พี่ต้อก็บอกว่าจะเล่าแบบไหนครับใส่ใจมากเลยถามใหญ่ว่ายังไงอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ๋อจะเล่าแบบนี้ค่ะแล้วก็พี่ต้อก็อนุญาตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบโอ้ดีใจมากพี่ต้ออนุญาตแล้วเดี๋ยวยังไงเสร็จแล้วจะส่งไปนะคะทำเทปอันทุกอันเสร็จแล้วปุ๊บพี่จะส่งกลับไปที่ต้นสังกัดทุกอันตลอดเวลาคือแบบเราเหมือนเราได้มิตรเพิ่มด้วยอะค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะได้งบไม่ได้งบเนี่ยก็คิดว่านิทานเซนน่าจะทำต่อเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันสนุกมากแล้วพอมาเล่าไปนิทานปุ๊บแล้วเราใส่ดนตรีไปบางอันเนี่ยมันน่ารักดีอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคนที่เข้ามาฟังเยอะที่สุดเนี่ยสถิติการเข้าฟังเยอะสุดคือเรื่องกบฟุ้งซ่านซึ่งเป็นนิทานเซนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของเพื่อนเรื่องนึงซึ่งเพื่อนเป็นศิลปินชาวอินโดนีเซียพี่จัดการขอเขาทำเรื่องนี้เป็นละครเวทีมาก่อนแล้วเราอ่ะเขาทำไอ้นี่ตั้มสตอรี่บอร์ดก่อนที่จะเขาเรียกทำสคริปต์อะโครงสคริปต์อะเป็นนิทานภาพไว้แล้วก็ขายเล่มนี้ด้วยหน้าโรงละครแล้วพี่ซื้อมาแล้วพี่ก็เลยแบบอยากเล่าเรื่องนี้เนี่ยก็เล่าไปละปูโน่แล้วก็มีโยมทูตที่แบบหน้าตาน่ารักมากเป็นแบบเหมือนอ้วนๆเป็นก้อนเมฆสีแดงแต่มันเหมือนโยมทูตสีชมพูอะแล้วเขาพูดเรื่องความตายโยมทูตทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยเรื่องดีมากน่ารักมากทุกคนไม่พ้นเรื่องความตายแต่ว่าจะปรับตัวทำใจเผชิญหน้ากับมันยังไงในเชิงว่านิทานแล้วโยมทูตก็น่ารักคือแบบเป็นโยมทูตขี้กังวลน่ะก็ไม่อยากเขาเสียใจอ่ะแต่เราก็ต้องทำหน้าที่อ่ะโยมทูตก็ไม่พูดอะไรนะใหญ่ๆอ้วนๆทุ่มๆน่ารักสีชมพูนะฮะก็ไปฟังกันได้ค่ะการเลือกเรื่องก็เลือกมาจากเนี้ยค่ะเป็นเรื่องที่คัดสรรแหละเป็นเรื่องที่มีความหมาย
มีความหมายในตัวมันเองเพราะว่าเราไม่ได้พูดสอนตอนหลังเลยอย่างที่ต้อมว่าคือว่าคนที่ฟังนิทานน่ะเขาจะได้ประโยชน์หรือได้ความรู้สึกได้อะไรเนี่ยก็แล้วแต่ผู้ฟังด้วยอีกส่วนหนึ่งเรามีหน้าที่เสิร์ฟไปเราเลือกไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนฟังแล้วล่ะว่าจะรับไปยังไงแต่เข้าไปฟังกันได้เยอะๆนะคะเข้าไปฟังกันได้เยอะๆถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรใช่ก็สามารถถ้าผู้ฟังที่เป็นผู้ติดตามพี่ฟูเดย์ก็สามารถกดดูไล่ดูในหน้าเพจพี่ฟูเดย์ได้เลยก็แชร์มาจากเพจของพี่เบิร์ดแล้วนอนนิทานแต่ละสัปดาห์นะครับที่ลงมาก็เห็นความงดงามครับเห็นชุมชนกรุณาของเหล่าผู้เล่าเรื่องนะพี่เบิร์ดผมเห็นเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนแบบโอ้มีใจที่จะช่วยเหลือการสนับสนุนกันแล้วก็อยากส่งต่อเรื่องที่ตัวเองเล่าผมรู้สึกว่ามันดีจังนะถ้าผมเป็นศิลปินอยู่แล้วก็มีคนที่แบบชื่นชอบผลงานเราจริงๆเลยแล้วก็มาบอกกล่าวว่าอยากเล่าต่ออยากส่งต่อสิ่งดีๆตรงนี้เนาะแล้วก็เกิดเป็นการเอื้อเฟื้อเป็นการแล้วเราก็เอื้อเฟื้อไปถึงผู้ฟังจริงๆด้วยผู้ฟังก็ได้อะไรจากสิ่งที่พี่เบิร์ดทำมากมายเลยเนาะก็เป็นแบบพื้นที่ไร้ขอบเขตที่แล้วแต่ว่าใครก็ตามฟังจะจับตรงไหนเป็นหลักสำคัญเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของแต่ละคนอย่างที่เราคุยกันเลยครับพี่เบิร์ดใช่แม้ว่ากลุ่มผู้ฟังของเรานะYouTube เนี่ยจะแค่หลัก200อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหรือว่า Spotify เนี่ยหรือว่าตัวพอดแคสต์เองเนี่ยสถิติจำนวนคนเข้ามาฟังเนี่ยสถิติจำนวนคนเข้ามาฟังเนี่ย ไม่ได้พุ่งเยอะนะอันนี้เป็นปกติมากเลยเพราะว่าเราไม่แมสไงหมายถึงว่าถึงจะมาฟังเป็นอินดี้ใช่ไหมพี่เบิร์ดอินดี้ underground of indie ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสนามต้องขุดหลุมเข้าไปถึงจะเจอพวกเราแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยค่ะพวกเนี้ยมันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายต้อมคือเนื้อหาเราไม่ได้ฉูดฉาดแต่ว่าถ้าพี่ก็คิดว่าอย่างน้อยมันทำเป็น document เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าชีวิตต้องดำรงด้วยความรวดเร็วฉูดฉาดแล้วก็ตีเข้าไปให้แรงๆให้แบบว่ามันแตกฟูขึ้นมาอะไรเกิดเร็วมันก็ดับเร็วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เกิดดับทั้งหมดแหละแต่หมายถึงว่าการทำแบบนี้มันก็ดีไงมันก็บอกว่าได้ค่อยๆไปเรื่อยๆไหลไปน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญคือว่าชุมชนกรุณาตรงเนี้ยไอ้ที่เรารู้จักกันตรงเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเป็นกลุ่มคนที่กว้างขวางอยู่เหมือนกันแล้วก็คิดเห็นคุณค่าสิ่งเล็กๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับจริงครับพี่เบิร์ดผมรู้สึกว่าเรื่องเล่าอ่ะทำงานกับผู้คนมากมายแล้วทำต่อเนื่องยาวนานมีเรื่องเล่าที่มีอายุเป็นพันๆปีแล้วก็ยังคงทำงานอยู่ทุกวันนี้ผมเชื่อว่ามันค่อยๆไปค่อยๆเป็นเราฟังตอนเราเด็กกับเรามาฟังอีกทีตอนโตนี่ทางกลิ่นนี่มองต่างกันเลยนะพี่เบิร์ดเนาะมันมองคนละมิติสวมแว่นตาคนละอายุเข้าไปศึกษาเรื่องนั้นใหม่มันก็เห็นอีกภาพนึงเห็นอีกภาพใหม่ผมก็เลยเชื่อว่านิทานหรือว่าเรื่องเล่าเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ส่งต่อแล้วเรียนรู้ต่อได้เรื่อยๆครับแล้วก็ยิ่งเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ถูกวิเคราะห์ถูกตีความไปตามองค์ความรู้ของแต่ละคนเนาะมันเลยแพร่กระจายกว้างขวางครับแล้วก็อมตะด้วยแล้วเป็นเรื่องที่แต่งใหม่ได้เรื่อยๆค่ะตอนนิทานเลยแต่งใหม่แต่งเติมเสริมเพิ่มขึ้นมาจากกระต่ายตั้งเดิมเป็นยังไงลองแต่งเพิ่มซิมันก็จะได้ความเป็นกิจกรรมได้เลยแหละแล้วก็เป็นแบบว่าได้ความการทำความเข้าใจความคิดซึ่งกันและกันด้วยเวลาที่เราอยู่ในห้องเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากถ้าเราเอาเรื่องนึงไปเล่าแล้วให้เขาแตกไปว่าเขาเห็นกับมันยังไงแล้วก็ถ้าเป็นวันนี้ตัวละครนี้จะทำยังไงจะคิดเห็นยังไงเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันด้วยค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นสังคมการเรียนรู้ไงไม่มีถูกไม่มีผิดเอามาเลย คุยกันครับผมวันนี้ฟังพี่เบิร์ดมาก็รู้เลยเนาะว่าหลักการเลือกของพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นสิ่งที่คือเลือกเรื่องคือเลือกเรื่องที่มีความหมายกับตัวเราก่อนแล้วเราพี่เบิร์ดอยากเรียนรู้อยากส่งต่อเรื่องนั้นเนาะแล้วก็เปิดพื้นที่ตรงนั้นอย่างที่พี่เบิร์ดบอกว่าพี่เบิร์ดก็เล่าทำหน้าที่ของการเสิร์ฟไป 50% อีก 50% คือผู้ฟังได้เรียนรู้ได้ตกผลึกได้แลกเปลี่ยนภายในตัวเองด้วยตัวของตัวเองอีก 50% เกิดการเรียนรู้และเกิดการส่งต่อจากเรื่องเล่าที่เบิร์ดเล่าอย่างนี้เนาะผมก็รู้สึกว่าพวกเรามีความเป็นนักเล่าเรื่องอยู่ในตัวแล้วแหละใครจะบอกว่าเราไม่เคยเล่าจริงๆแล้วเรามีเรื่องราวหลายอย่างเลยที่อยากจะเล่าถ้าวันนี้ครับคนที่ฟังของเราแล้วรู้สึกว่าอยากจะเริ่มเป็นนักเล่าเรื่องอยากจะเล่าอะไรสักอย่างอยากจะถ่ายทอด
เรื่องราวของตัวเองหรือความคิดของตัวเองออกมาเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างครับพี่เบิร์ดเล่าอยากเล่าเรื่องตัวเองเหรอคะถ้าอยากเล่าเรื่องตัวเองก็เขียนบันทึกก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเล่าเรื่องที่ตัวเองเก็ตที่ตัวเองได้เรียนรู้ก็ลองเล่ามันออกมาจากสิ่งที่เราประทับใจอะค่ะครับจากสิ่งที่เราได้จากสิ่งที่เราเก็ตนั่นแหละแต่พอดีว่าคือแบบก็ต้องดูก่อนนะว่าอยากเล่าไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยอยากเล่าไปให้ใครฟังอะไรเงี้ยคนมากคนน้อยอะไรเงี้ยนะคะคแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่ได้อยากเล่าแต่เป็นอยากรับรู้อยากฟังอะไรเงี้ยก็ฟังได้ไม่มีลิมิตไม่มีจำกัดอยู่แล้วแต่ถ้าอยากเล่าก็เล่าเลยค่ะถ้าอยากจะเล่าเรื่องในลักษณะว่าใช้เรื่องราวเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวงานด้วยเดี๋ยวนี้เขามีเวิร์กช็อปเยอะนะต้อมที่แบบว่าสตอรี่เทลลิ่งที่มันไม่ใช่นิทานอะที่การเล่าเรื่องการวางโครงเรื่องสำหรับผู้บริหารอะไรนะสำหรับนักการตลาดเล่าเรื่องอะไรสำหรับนักขายอะไรนะไปเรียนเลยค่ะนะเขาไปเรียนเลยก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขาใช้การวางเรื่องในการเล่าแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับผมครับค่ะก็วันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะได้เรียนรู้เรื่องราวของการเดินทางเนาะถ้าอยากเรียนรู้ตั้งแต่ถ้าเกิดอยากรู้เรื่องพี่เบิร์ดตั้งแต่แรกเนาะว่าเป็นมายังไงกลุ่มละครคิดแจ่มเป็นยังไงก็ตามไปดูที่พอดแคสต์ตอนแรกที่เราคุยกับพี่เบิร์ดเนาะเรื่องตอนนั้นเป็นนิทานกับความตายนะวันนี้ก็พี่เบิร์ดสร้างนิทานกับความตายกับความอยู่กับชีวิตเนาะนิทานกับชีวิตในรูปแบบของพอดแคสต์ครับก็ติดตามพี่เบิร์ดได้พี่เบิร์ดบอกเล่าหน่อยครับว่าสามารถเข้าไปฟังอะไรพี่เบิร์ดได้ตรงไหนต้องเสิร์ชว่ายังไงบ้างครับก็พอดแคสต์ห้องนิทานคิดแจ่มนะคะเผยแพร่อยู่หลายช่องทางที่ง่ายที่สุดอาจจะเป็นช่องทาง YouTube เนาะพิมพ์เข้าไปคำที่ YouTube ว่าเบิร์ดคิดแจ่มภาษาไทยค่ะก็จะขึ้นช่องขึ้นมาก็จะมีเพลย์ลิสต์อยู่ที่ช่องนั้นชัดเจนไม่ต้องโหลดแอปอะไรมาก่อนและถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการฟังทางพอดแคสต์นะคะก็ Spotify ค่ะ Spotify หาคำว่าเบิร์ดคิดแจ่มเหมือนกันนะคะนิทานคิดแจ่มนะคะก็จะเจอช่องนิทานซึ่งตอนนี้มีประมาณ5 EP เดี๋ยว EP 6กำลังจะออกเนี่ยประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะครับโอเคครับแล้วก็ฝากติดตามเพจของพี่เบิร์ดด้วยพี่เบิร์ดก็มีเพจเหมือนกันนะครับก็เปิดเพจเซิร์ชคำว่าเบิร์ดคิดแจ่มก็ขึ้นเลยเนาะพี่เบิร์ดตอนนี้เปลี่ยนแบบปรับชื่อนิดนึงเป็นเบิร์ดนีลชาคิดแจ่มนะคะใส่ชื่อจริงครับก็สามารถติดตามตรงนั้นได้เลยใช่แล้วติดตามได้เลยนะคะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดนิทานของพี่เบิร์ดเนาะไว้ในช่อง description ด้วยนะก็สามารถกดเข้าไปลองฟังดูเข้าไปใน playlist ที่เดี๋ยวเราจะลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครอยากจะฟังเต็มๆนะนั่งฟังเพลินๆเวลาว่างครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบิร์ดมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวเนาะของการทำงานของการเล่าเรื่องอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความเป็นนักเล่าเรื่องอยู่ในตัวเองเนาะเพราะพวกเราตั้งสเตตัส Facebook ทุกวันนะพี่เบิร์ดว่าไม่ได้แต่ว่าเราจะหยิบใช้อย่างพี่เบิร์ดบอกเนาะเราจะเล่ากับใครเราจะเล่าเพื่ออะไรมันมีความหมายยังไงกับเราหรือกับเขาอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่พี่เบิร์ดให้ขึ้นมาแล้วเราลองอาจจะไปทำงานกับตัวเองเราวันนี้เราอาจจะอยากเล่าเรื่องบางอย่างสื่อสารบางอย่างให้ใครหรือว่าอยากจะทำเป็นแบบกระบวนการเนาะในการเล่าเรื่องนี้ก็ลองเอาเทคนิคของพี่เบิร์ดลองเอาไปทำจัดในรูปแบบของตัวเองก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบิร์ดมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันและหวังว่าจะได้ติดตามผลงานกับพี่เบิร์ดแล้วก็มาอัปเดตกันใหม่ในพอดแคสต์โคโค่ฟาโคโค่เฟนของเราแล้วก็ฝากพอดแคสต์โคโค่ฟาโคโค่เฟนด้วยนะครับเพราะว่ายอดวิวก็คือยังไม่เท่าของพี่เบิร์ดนะครับตอนนี้จริงเหรอเฮ้ยจังหวะต้องแบบแม่นะกระพือหน่อยแล้วเนี่ยครับพี่เบิร์ดต้องช่วยโปรโมทนะครับผมขอบคุณต้อมมากเลยนะคะที่ชวนคุยกันก็คุยทีไรถึงงานที่ตัวเองทำก็ได้ทบทวนตัวเองนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่ฟังด้วยกันถ้ามีอะไรระคายหูก็วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปฟังรายการอื่นต่อแต่ก็ฝากรายการเราด้วยนะโคโค่ฟาโคโค่เฟรมครับผมก็ฝากรายการโคโค่ฟาโคโค่แฟนแล้วก็ห้องนิทานคิดแจ่มของพี่เบิร์ดด้วยครับก็ไปติดตามในช่องพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางเนาะใครมี Spotify ก็ Spotify ใครมี Apple Music ก็ Apple Music จุ๊บหรือว่า YouTube ก็สามารถเข้าไปติดตามทั้งพี่เบิร์ดแล้วก็ Peaceful Date ได้เช่นกันครับ Peaceful Date มีทั้งจุ๊บทั้งอะไรด้วยเหรอเปรี้ยวมากเลยอ่ะจริงๆใน Anchor ก็คือ
ฟังได้ทุกช่องทางครับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดใช้ Anchor เหมือนกันใช่ครับ Anchor จะติดต่อได้ทุกช่องทางครับเก่งมากครับผมนี่เพื่อนผู้ฟังจะได้รู้ไว้ด้วยครับดีค่ะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ